สวัสดีครับผมศิววงศ์คอนดีนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะนำคำถามนะครับที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะครับที่สนใจเกี่ยวเรื่องของ process improvement มาตอบคำถามกันนะครับมีหลายคนถามนะครับว่าเวลาเราทำ process improvement จะต้องทำ six sigma เสมอไปด้วยหรือไม่นะครับบางครั้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็มักจะเป็นคำถามที่ยอดฮิตนะครับที่หลายๆคนมักจะเรียกว่าตั้งธงนะครับว่าการทำ process improvement ทุกครั้งนะครับจะต้องใช้ six sigma เพราะว่า six sigma คือเครื่องมือที่น่าเชื่อถือแล้วก็ดีที่สุดนะครับแต่จากการที่ผมได้ลองประยุกต์จริงนะครับบางครั้งนะครับก่อนที่เราจะถามว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับเราควรจะถามก่อนนะครับว่าปัญหาของเราคืออะไรซะก่อนนะครับเปรียบเสมือนกับเวลาที่มีคนไข้นะครับเขามาสอบถามนะครับมาขอให้หมอเนี่ยรักษาเขานะครับเราคงไม่เรียกว่ามียานะครับที่เป็นยาวิเศษที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าคนไข้เข้ามาปุ๊บแล้วเราก็ยื่นยาวิเศษนั้นให้เขาทันทีนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนไข้เขามีอาการป่วยโรคอะไรมานะครับต้องมีการคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดโรคซะก่อนการทำ process improvement ก็เช่นกันครับเราคงไม่สามารถที่จะหยิบยื่นนะครับเครื่องมือที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราจำเป็นที่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัญหาลักษณะนี้จำเป็นที่ต้องใช้ six sigma เข้ามาด้วยหรือไม่นะครับโดยทั่วไปนะครับปัญหาที่มักจะจำเป็นที่ต้องใช้คอนเซปต์ Six Sigma ก็คือเป็นปัญหาที่จำเป็นที่ต้องคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเป็นปัญหาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตรรกะนะครับเป็นปัญหาที่มีปัจจัยหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องจำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลนะครับมาคิดวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระบวนการในการผลิตใช่ไหมครับที่มักจะใช้ซิกซิกมาในการคิดวิเคราะห์เพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนทำงานในแต่ละกะใช่ไหมครับทักษะของคนทำงานก็อาจจะไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรแต่ละเครื่องแม้เป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าอายุการใช้งานแตกต่างกันก็อาจจะส่งผลกับเรื่องของของเสียที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องคิดวิเคราะห์นะครับว่าปัญหาที่เรากำลังสนใจเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของคุณภาพหรือเรื่องของเสียที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่ในกรณีที่ปัญหาของเรานะครับเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของสปีดนะครับเรื่องระยะเวลาในการส่งมอบนะครับอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าLeanเข้ามาคิดวิเคราะห์เช่นกันนะครับในบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะเรียกว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัญหาของเราคือการส่งมอบที่ล่าช้าหรือปัญหาของเราคือมีของเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้นะครับว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าซิกซิกมาจะเริ่มมีความจำเป็นในการที่จะเอามาแก้ปัญหาเมื่อไหร่แล้วก็ปัญหาลักษณะไหนนะครับส่วนลีนนะครับก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องของการลดความสูญเปล่าในกระบวนการเพื่อทำให้เกิดเขาเรียกว่าการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของนำมาทำเข้าใจยากนิดนึงแต่เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะครับสวัสดีครับ